คนรับคนเป็นรัฐบาลหน้าเนี่ยชนะแลนสไลด์มาแต่ว่าทุกขลาบทุกขลาบทุกขลาบคุณหมอครับแต่ผมว่าเป็นคือแคร์เราจะส่งกองเชียร์ไปให้นะครับคือคงต้องมีคนที่พร้อมที่จะต้องรับความทุกข์นั้นนะไม่งั้นประเทศชาตินี่จะลำบากมากแล้วผมคิดว่าคือสุดท้ายแล้วเนี่ยมันต้องลงทุนครั้งใหญ่ฮะคือผมเชื่อว่ารัฐบาลเองแต่ตอนนี้ถ้าหากลงทุนอย่างฉลาดนะครับแล้วถ้าจำเป็นต้องกู้เพิ่มเพื่อที่จะลงทุนครั้งใหญ่ทำให้พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทำดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันทำเรื่องการศึกษานี่เพราะว่าหรือถ้าอธิบายให้ประชาชนเข้าใจเนี่ยเพราะว่าเขายอมรับได้แต่ไม่ใช่ว่าไปแบบลงทุนกู้เงินแบบเยอะแยะมามากมายแต่ว่ามาใช้แบบพวกคนละครึ่งคือแบบเพื่อแก้ปัญหารายวันอย่างเงี้ยเพราะว่ามันจะยิ่งทำให้ปัญหาเน้นหนักมากขึ้นงั้นคือผมเองกับมีความรู้สึกว่าที่บอกว่าตัวหนี้ฐานะของรัฐบาลเนี่ยมันต้องเท่านั้นเท่านี้เนี่ยคือถ้าถึงจุดนึงเนี่ยอาจจะต้องกลับมานั่งดูกันใหม่ว่าเราจะต้องลงทุนกันอย่างไรกู้ก็ต้องกู้มั้งครับเมื่อกี้คุณหมอจะถามอะไรอาจารย์เปี่ยมเพิ่มไหมฮะผมจะเสริมนิดเดียวนะครับอยากจะให้จริงๆแล้วผมคิดว่าภาคเอกชนเนี่ยยังไงก็ยังต้องเป็นคนที่รับหน้าเสี่ยงเป็นหลักเพราะว่าเขาจะได้กำไรถ้าทุนมาถ้ากำไรมาเนี่ย อยากให้รัฐบาลเป็น facilitator และเป็น enabler นะครับผมคิดว่าอันนั้นเนี่ยจะสำคัญมากไม่ใช่นั่งรอแก้ปัญหารายวันแต่ว่ารัฐบาลเนี่ยไปคิดร่วมกับเอกชนจริงๆว่าจะขับเคลื่อนประเทศยังไงศักยภาพมีตรงไหนยังไงอันนั้นเนี่ยผมคิดว่าจะเป็นเรื่องหลักครับบางทีถ้าฟังเอกชนแล้วไม่รู้เรื่องมันก็ไม่รู้จะทำยังไงอย่างสมมติว่าไปถึงเนี่ยเอกชนพูดภาษาอาหรับรัฐบาลพูดภาษาไทยแต่ไม่มีล่ามต้องหาล่ามให้ได้แล้วพยายามให้ฟังเข้าใจนะครับเพราะบางทีมันพูดคนละภาษาคนหนึ่งรับรายการมาทั้งชีวิตไม่เข้าใจเศรษฐกิจแต่อีกคนหนึ่งเนี่ยไม่เคยรับรายการไม่รู้ระเบียบรายการก็พูดแต่เรื่องของการแก้ปัญหาทางแบบเศรษฐกิจมันก็คุยกันไม่รู้เรื่องนะฮะนี่อันหนึ่งที่ผมอยากถามดร.เปี่ยมหนี้ครัวเรือนวันนี้มันอยู่เท่านี้ละกำลังซื้อประชาชนจะมีอย่างไรจะแก้อย่างไรเมื่อทำหนี้ครัวเรือนอย่างนี้มันจะซื้อจะมีกำลังซื้อได้ไหมถ้าเศรษฐกิจถ้าสมมติว่ารัฐบาลยังไม่สร้างเศรษฐกิจให้เกิดรายได้ให้กับประชาชนเนี่ยจะทำยังไงแล้วมันจะเปรียบเหมือนอะไรไหมตอนนี้ผมกลัวอะไรไหมหนี้ครัวครูเนี่ยเป็นหนี้ท่วมเหมือนกับหนี้ครัวเรือนปัจจุบันนี้เลยแล้วรัฐบาลก็พยายามจะช่วยกันหลายรัฐบาลก็มาปรับโครงสร้างหนี้ปรับไปปรับมาก็ผ่อนไม่ไหวอยู่ดีซึ่งวันนี้เพราะว่าครูรุสุภายัดเยียดของไปขายผ่อนเพลินๆครูก็รับซื้อมาก็เป็นปัญหาที่หนี้ครูสูงหนี้ครัวเรือนวันนี้กลายเหมือนหนี้ครูละแล้วจะทำอย่างไรถึงจะให้คนเหล่านั้นมากลับมามีกำลังซื้อใหม่อาจารย์เปลี่ยนอย่างเช่นนะโอ้โหยากโนยากไม่ง่ายนะครับแต่เรียนอย่างนี้ว่าในยุคที่เงินเฟ้อจะสูงเนี่ยต้องยอมรับว่าเงินเฟ้อที่สูงทำใหมูลค่าจริงของหนี้ลดลงไปโดยปริยายนะครับอย่างเช่นเงินเฟ้อเดิมที 1% กับ 5% เนี่ยเงินเฟ้อ 5% ผ่านไปสัก10ปีเนี่ยหนี้หายไปเกือบหมดเลยนะ real value เดิมเพราะฉะนั้นในยุคที่เราต้องเจอกับเงินเฟ้อจะรู้แล้วการให้เปิดให้ปล่อยเงินเฟ้อเยอะๆไม่ได้ครับมันหลีกเลี่ยงยากเพราะว่าถ้าอเมริกาเงินเฟ้อสูงเศรษฐกิจเราเปิดเนี่ยเราต้องเฟ้อไปด้วยมันไม่มากก็น้อยครับนี่ในยุคนี้ต้องกลับขากันยุคที่เงินเฟ้อต่ำเนี่ยผมถึงบอกต้องไปช่วยแก้หนี้แต่ยุคเงินเฟ้อสูงเนี่ยไม่ได้แล้วล่ะอันนี้ยุคแล้วก็เรามีปัญหาเรื่องของโครงสร้างต่างๆเนี่ยต้องมองไปข้างหน้าหารายได้ข้างหน้ามาใช้หนี้เก่าแล้วล่ะมันไม่มีทางเลือกแล้วก็เห็นด้วยกับคุณหมอว่าอาจจะต้องมีเรื่องบางอย่างที่รัฐบาลกล้าเสี่ยงขับเคลื่อนธุรกิจบางอย่างอันใหม่ที่ไม่เคยทำมาก่อนมีโครงสร้างพื้นฐานให้เขาอย่างเช่นถ้าเราอยากจะสร้างอีโคซิสเต็มให้กับเรื่องของเทคโนโลยีด้านการเกษตรก็ต้องทำไปตามนั้นแล้วก็หวังว่านั่นแหละเข้าไปถึงราคาอาหารก็ขึ้นใช้เทคโนโลยีเข้าไปผลผลิตสูงขึ้นขายของได้รายได้ใหม่มาใช้หนี้เก่าในยุคที่เงินเฟ้อเริ่มมาผมย้ำนะครับว่าผมเห็นด้วยกับการแก้หนี้แต่ตอนนี้ผมกลัวว่ามันไม่ทันแล้ว2ปีที่แล้วเรายืนยันนะครับว่าอยากให้แก้วันนี้สถานการณ์มันเปลี่ยนมันพลิกแล้วเราก็ต้องพลิกตามไปครับผมเกรงว่าเป็นอย่างนั้นโชคดีที่หุ้นเทคโนโลยีราคาถูกฉะนั้นเดี๋ยวนี้มีเทคโนโลยีราคาถูกลงด้วย
ก็อาจจะใช้ประโยชน์จากตรงนั้นได้ครับ